คือร้านอาหารนรกแตกที่ลูกค้าวีนเวียงและขี้โวยวายที่สุด3พ่อครัวสุดป่วนของเราจะวุ่นวายขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงและนี่บีบีวันนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันนะคะในเกมที่มีชื่อว่าเคบับเชฟเรสตอรองซิมูเลเตอร์นั่นเองเราเนี่ยจะเป็นเชฟมืออาชีพและเป็นเชฟชื่อดังไม่ใช่แค่เชฟแต่เป็นเชฟเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเคบับจะยากขนาดไหนแล้วจะเป็นเมนูที่ทุกคนจะถูกใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยว้าวเช้าอันสดใสของพวกเราและร้านที่ตอนนี้กำลังปิดอยู่ดีๆฉันลงมาจากเตียงแล้วเอ๊ะพ่อโทรมาสวัสดีเด็กๆเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแก่ไปปะเมื่อคืนเนี่ยเธอเป็นยังไงบ้างนอนหลับฝันดีกันหรือเปล่าถ้านอนหลับฝันดีแล้วเราก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยลูกๆลงมาข้างล่างหน่อยนะเรามาดูนี่สิมันจะมีร้านเป็นรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารเก่าๆด้วยอะลองมาหาพ่อหน่อยนะทำไมโอ้โหเป็นเชฟแต่ชุดแดงเลยนะเอ้าร้านอาหารเก่ามันต้องมีความฉูดฉาดเล็กน้อยเราต้องมาช่วยต่อจากพ่อนะเว้ยแต่ฉันใส่ชุดสีขาวฉันสะอาดสดใสเพราะว่าบ้านมันเก่าแล้วไงดูบ้านเราดิโหจริงๆเราบ้านเราก็หลังใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ด้วยความที่ธุรกิจครอบครัวของเราอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเราก็เลยแบบว่าจะต้องมาทำงานเพื่อหาเงินแล้วบอกเลยนะว่าเชฟที่ฉันเรียนจบมาจากนอกไหนนอกเมืองก็คือเดินไปนิดเดียวใช่วันนี้เนี่ยฉันจะมาทำให้พ่อของฉันภูมิใจด้วยการเป็นเชฟมืออาชีพและทำให้ร้านอาหารเก่าๆของพ่อเนี่ยเติบโตขึ้นไปให้ได้ไปแล้วทุกคนขอยืนฉี่ฉันเชื่อแล้วแหละว่าร้านเก่าจริงเพราะว่าเรานอนห้องเดียวกันเลยอะทุกคนก็เมื่อกี้ฉันนอนบนเตียงไงเพราะเธอก็นอนข้างล่างพื้นไงไม่ฉันลุกขึ้นจากเตียงจ้าไปอุ้ยข้างล่างร้านไหนร้านเราอะนี่ไงพ่ออยู่นี่ร้านอาหารเก่าที่ปิดอยู่พวกเธอคงสงสัยใช่ไหมล่ะว่าทำไมพ่อถึงเรียกเธอมาตอนนี้แล้วก็เรียกลงมาที่นี่ในวันนี้อะตอนนี้เนี่ยพวกเธอจะต้องเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะต้องเริ่มต้นทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วล่ะนะครั้งนี้พ่อก็เลยอยากจะมาให้ลูกเนี่ยทำร้านอาหารเป็นธุรกิจของครอบครัวของเราและเป็นเชฟที่ดีที่สุดในเมืองนี้ให้ได้จะตายแล้วพ่อจะตายแล้วไม่ใช่พ่อจะตายอ่ะฉันทำเสียงพ่อแล้วฉันจะตายเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวลูกๆเนี่ยมาเอากุญแจจากพ่อไปแล้วก็เข้าไปข้างในกันดีกว่านะกุญแจใครจะรับไปได้ค่ะพ่อหนูจะรับไปเองนะคะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในร้านก็ในร้านไม่มีใครเลยมีเราอยู่แค่นี้ไปเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าแต่พ่อเขาดูไม่ป่วยนะคือร้านโสโครกมากไหนเราเปิดไฟสิเอาล่ะจุดเริ่มต้นของพวกเธอเนี่ยในวันนี้ร้านเราสกปรกมากเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเธอช่วยทำความสะอาดร้านหน่อยแล้วกันเนื่องจากพ่อแก่มากแล้วพ่อทำความสะอาดไม่ไหวหรอกนะร้านพวกนี้โอ้ยพ่อปวดหลังโอ้ยพ่อไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องห่วงพี่แท่งฉันถือได้เท่เกินฉันก็ถือถุงขยะเหมือนกันนี่ดูดิผมเริ่มเลยทำความสะอาดพี่แดงดูดิตรงจุดที่ฉันหยิบถุงขยะคือมีแสงวิ้งใช่ของฉันก็มีแสงวิ้งเหมือนกันโอ้ยพี่รันอย่าโยนขยะเล่นดิพ่อให้เก็บขยะไม่ใช่โยนเล่นปะโถช่วยกันถูพื้นด้วยเร็วๆอย่าขี้เกียจฉันถูพื้นให้พ่อก่อนทิ้งเลยอีกจุดหนึ่งกำลังลองชุดขยะให้ลงถังโอเคเรียบร้อยมันเรียบร้อยแล้วอะตอนนี้ต่อไปเราต้องช่วยกันซ่อมร้านพ่อบอกมาเดี๋ยวฉันทำพื้นให้แล้วกันตอนนี้พ่อบอกให้เปลี่ยนพื้นก่อนพื้นมันจะถล่มโอเคมันซ่อมพื้นก่อนเลยโอ้แต่เสียตังค์ด้วยนะเนี่ยเนี่ยฉันซ่อมแค่นี้นี่พอแล้วพ่อบอกให้ซ่อมแค่นี้พอโอเคก็ได้โอเคค่ะพ่อไอ้ที่มันพังๆดูขายหมดแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยร้านของเรานั้นมันมีพื้นที่มากขึ้นแล้วนะเอาล่ะทุกคนลองดูซิว่าควรจะหาอะไรมาเติมแต่งร้านของเราให้ดูดีขึ้นกว่านี้งั้นหนูขออันนี้ดีกว่าหนูขอสร้างเป็นโต๊ะฉันสร้างโต๊ะแบบ2ที่นั่งดูแล้วกันนะมันขอหมุนก่อนหาสเปซแป๊บนี่ประมาณนี้ได้ไหมนี่ค่ะพ่อแบบนี้นะคะอีกจะต้องสร้างอ่ะว้าวเป็นไงยอดเอาโต๊ะหนึ่งตรงนี้แต่ว่ามันยังไม่พอแค่นี้หรอกนะเพราะว่าลูกๆเนี่ยจะต้องใช้ซิงค์แล้วก็พวกเคาน์เตอร์ต่างๆด้วยไม่อย่างนั้นเราทำงานกันไม่ได้นะวางให้อย่างสวยงามเลยนะพี่แดงเราจะต้องวางเขียงเอาไว้ตรงนี้นะเพื่อนงั้นฉันวางนะวางเลยวางเลย เขายังชั่วหน่อยและร้านเราตอนนี้เนี่ยก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วนะถึงแม้ว่าโต๊ะมันจะน้อยไปนิดนึงก็ตามทีเถอะแต่ไม่เป็นไรละเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ให้พอมีกินมีใช้กันไปก่อนแล้วกันนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยพออยากให้ลูกๆไปที่ตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบต่างๆมาเตรียมให้ร้านเรามีของที่จะพอขายลูกค้ามากยิ่งขึ้นโอเคค่ะพ่อได้เลยค่ะปะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไปตลาดด้วยกันดีกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแฮะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยน่าจะเป็นพวกเติมไฟเติมนู่นเติมนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่เราเอากล่องวัตถุดิบมีทั้งแบบกระมังมีดแล้วก็แป้งอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยเอาวางเอาฉันเปิดแล้วนะว้าวหยิบทีละอันแกนี่อะไรอ่ะนี่อะไรมีดหรือเปล่านั่นคือมีดหั่นเนื้อมีถุงไฟด้วยอ่ะถ่านแล้วก็มีถ่านชาโคโอ้ของเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราดูซิว่าเราทำเมนูอะไรได้บ้างเนื้อย่างเหรอเราทำเนื้อย่างได้ว่ะแกลองทำดิต้องใช้ลิปอายสไลด์ใช้ซอสแบล็คเปปเปอร์แล้วก็โตเมโต้ด้วยอ่ะโอ้โหพาสลีย์ตั้งหากซื้อได้แล้วนี่นาโอเคซื้อละเสียตังค์ไป200เพราะเราซื้อชิ้นเดียวเมื่อกี้ฉันสั่งให้ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็ต่อไปเนี่ยเอาเนื้อไปวางเราต้องใส่ช่องฟรีซไหมอะพ่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องไปซื้อผักด้วยนะไม่ได้ซื้อแค่เนื้ออย่างเดียวโอเคเดี๋ยวฉันวางเนื้อไว้ให้นี่เลยเนี่ยก่อนมาร์กเนี่ยร้านเนื้อร้านผักชื่อดังโตเมโต้กับพาสลีย์ไปหยิบโตเมโต้ไปแล้วก็เอาพาสลีย์ไปด้วยโตเมโต้กี่อันอะ5 อันสิอะโอเคเรียบร้อยไปฉันเอากลับร้านก่อนไปเดี๋ยวฉันจะช่วยกันเปิดเมื่อกี้ฉันซื้อเนื้อมาแล้วมีคนเอาเนื้อเข้าร้านยังนั่นไงฉันเอาไปวางไว้แล้วโอเคดีมากแล้วเขาบอกว่าให้เอาเนื้อออกจากกล่องก่อนแล้วค่อยแช่เราเน้นมักง่ายไงโอเคฉันแช่ก่อนต่อไปให้เอาเนื้อออกมาวางบนเขียงมาเดี๋ยวฉันหั่นให้ปึ๊บเอาเธอหั่นพวกนายดูไว้แล้วกันนะให้ซูเชฟเขาทำเดี๋ยวเอาที่เสียบเนื้อออกฮะดูเป็นไงหั่นตรงแต่ได้เนื้อแน่นอนต่อไปเอาลิปแอนสไลด์ขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องทำการโรยพริกไทยประเด็นคือพริกไทยกับเกลือนี่พริกไทยนี่แล้วแบล็คเพปเปอร์มาโรยคนละชิ้นเลยคนละอันส่วนฉันโรยเกลือนะนี่อ่ะทีนี้ใส่เตาอุ้ยเสียงอะไรนี่ไงเข้าไปในเตาแล้วเห็นปะแล้วก็ต้องแกะอันนี้ออกมาด้วยแล้วก็ใส่ไปในนี้อ๋อมันใช้ทั้งถ่านแล้วก็ไม้ฉันจุดแล้วนะจุดเลยamazing อุ้ยป้าดูดิอะไรอะดูไฟดิแดงเดือดเมทัลมาใส่กริลแล้วไม่ต้องห่วงอะไรต่อเราต้องพลิกด้วยไหมมือใหม่ทำอะไรไม่เป็นให้เราเนื้อลงไปและย่างเลยดีกว่าเสียงซาไอ้ปลามะเขือเทศมันกำลังจะมันจะไหม้ไหมอะไม่รู้สิมันยังสดอยู่เลยไม่เป็นไรหรอกอ่ะย่างให้มันไหม้ไปเลยอันนั้นจะไหม้พวกนายมันต้องพลิกมันจะไหม้นี่มะเขือเทศฟลิปดูมะเขือเทศดิควันเราอุเลยอะโอเคเนื้อเสร็จแล้วร้อนวางไม่โดนเขียงด้วยอะไม่เป็นไรมันร้อนอะต่อไปเราใช้จานวางแล้วใช่ไหมแล้วก็จะต้องเอาเนื้อที่มีเครื่องปรุงใส่จานลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปแบบนี้พร้อมกับผักผักเขาใส่เป็นชิ้นเล็กๆนะนี่มันวางอันเล็กๆอย่างนี้เรียบร้อยเสิร์ฟบนโต๊ะเอาหกหมดแล้วนะถืออย่างนั้นอะเสิร์ฟได้2 ดาว2 ดาวไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมพ่อไปกินเนาะพ่อเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมพ่อว่าก็เค็มๆดีนะลูกแต่มันเค็มไม่พอเอาพ่อใส่เกลือเพิ่มให้หนึ่งอะไรอ่ะชี้ไปข้างบนคืออะไรอ่ะพ่อข้างบนคือดันชั้น2ก็ดีนะอร่อยดีไม่ได้แย่เท่าไหร่คิดเงินแล้วป่ะพ่อต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าเราจะต้องเอาจานของเราไปล้างก่อนนะฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วล้างแล้วเหรอล้างแล้วเอาล่ะ พ่อคิดว่าลูกพิสูจน์ตัวเองด้วยรสชาติฝีมือทำอาหารที่ก็ดีไม่ได้แย่เท่าไหร่แล้วนะพ่อคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วพ่อภูมิใจมากที่ลูกสามารถทำอาหารได้พ่อไม่ต้องร้องไห้ขนาดนั้นก็ได้สุดแย่เลยอะโอเคค่ะพ่อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดร้านเองนะคะไปทุกคนเราจะเปิดร้านแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอาหารของสามพี่น้องเฮ้ยลูกค้าเข้าแล้วลูกค้าคนแรกเนื้อเราหมดนะตอนนี้อ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไอ้ปางไอ้จานเนี้ยเก็บไว้นะรู้สึกลูกค้าเนี่ยจะอยากกินเป็นฉันเห็นแอบเห็นเป็นมันฝรั่งด้วยอ่ะยายลูกค้าหยิบไปเองเลยอ่ะเอาแล้วลูกค้าไม่ต้องใช้มันฝรั่งเหรอเอาพ่อออกมาไหมโอ้กูอร่อยมากเลยหนูดีอร่อยจังเลยครับเฮ้ยฉันไม่อยู่ข้าวจริงๆเลยตรงนี้ขายใช่ไหมคะฉันขอเอามากินเลยแล้วกันนะอู้ที่นี่เนี่ยมันรสดีนะเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะคนเดียวกินเสร็จแล้วดูดิเขาชี้ไปชั้นสองอีกแล้วขออนุญาตเก็บจานนะคะไอ้ป้าเก็บตังค์เร็วคิดตังค์เด็ดมากเหรอเด็ดดิสลัดตีเก็บตังค์ครับขอบคุณครับล้างจานแป๊บอาริกาโตแล้วล้างจานแล้วต้องเอาจานมาเก็บด้วยนะขออนุญาตเก็บจานนะคะคุณลูกค้าเอ้าเฮ้ยเอ้าจานถ่ายไปไหนแล้วอยู่นี่ค่ะนี่ฉันเห็นอยู่ที่พื้นทุกคนเพื่อความท้าทายเราอาจจะต้องเพิ่มเคาน์เตอร์เพิ่มโต๊ะกินไหมไอ้ปังซื้อเลยไอ้ปังซื้อเดี๋ยวฉันดูเมนูทำอาหารอย่างอื่นก่อนดีกว่านะว่ามันมีเมนูอะไรบ้างว่าไงอาหารหมดแล้วเอ้างั้นเดี๋ยวฉันออกไปที่ตลาดแป๊บนึงนะร้านขายเนื้อฉันจะซื้อลิปอายเพิ่มละกันโอเคทุกคนเราจะตั้งชื่อร้านนี้ว่าอะไรอ่ะเราจะตั้งชื่อร้านนี้ว่าร้านสามหน่อคือนะฉันเนื้อเก็บก่อนฝากซื้อเนื้อหน่อยแล้วค่ะเอาซื้อเนื้อมาอันเดียวแป๊บนึงนะฉันวิ่งไปตลาดใหม่โอ้ยหิวข้าวที่นี่มีอะไรอร่อยๆกินบ้างเนี่ยน่ากินแฮะได้เลยค่ะพี่กินเลยนะคะแล้วตอนเรา3 ดาวแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเมนูใหม่เนี่ยมันจะมีเมนูอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เราต้องซื้อเนื้อเพิ่มก่อนอีก600จัดไปขอบคุณค่ะเฮียทุกคนมาดูหน้าร้านสิสามพี่น้องโอเคดีสวยร้านอาหารสามพี่น้องของเราจะต้องเกรียงไกรแป๊บนึงนะฉันเอาเนื้อแช่ตู้เย็นแป๊บโอเคครับผมกินครับขอบคุณครับเชฟทำงานด้วยค่ะเชฟปล่อยเชฟทำอยู่คนเดียวเลยปิดตู้ก็ไปซื้อของมาเนี่ยแหละค่ะเชฟพี่ร้านเร็วๆลูกค้าจะไม่พอใจแล้วไม่เรามาช่วยก่อนได้ไหมล่ะเรามาช่วยก่อนได้ไหมล่ะเราวัวแต่ไปยุ่งกับลูกค้าแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันหั่นมะเขือเทศให้ลูกค้าจะเดี๋ยวจะร้องเพลงปลอบใจลูกค้าอาหารอร่อยที่นี่สามพี่น้องมาแล้วลูกค้าอยากกินข้าวตักมากสเต็กร้านเราขายดีเยี่ยมเราจะใช้จานกลมเอาจานมาล้างด้วยค่ะล้างให้แล้วแป๊บนึงนะหนูจะต้องสร้างที่วางเพิ่มเว้ยไม่งั้นเนี่ยโอ้ไม่ระวังไม่ได้เช็ดโต๊ะด้วยนะคะมีขยะเต็มเลยเดี๋ยวขอแล้วเนี้ยล้างจานแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงครับขออนุญาตขัดพื้นด้วยฟองน้ำเอาจริงๆร้านของเรานี่ขายดีมากเลยนะเนี่ยเขาให้เราไปที่บ้านเห็นไหมอ๋อเราต้องทำความสะอาดร้านแล้วก็แต่ไอ้สเต็กพวกเนี้ยเรายังไม่ได้ขายเลยฉันเอาไปแช่ก่อนดีกว่าไม่เป็นไรหรอกหรือว่าวางไว้ก็ได้นะไม่เป็นไรเราจะได้สดใหม่ในทุกๆวันป้าถ้าอย่างนั้นเราปิดร้านแล้วเราก็กลับบ้านกันดีกว่าโอ้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะที่ฉันเหนื่อยมากเลยโอ้ใส่ตัวแทบขาดไม่ไปทำอะไรเลยในร้านวันนี้ฉันวิ่งเช็ดโต๊ะด้วยการเอาหน้าเลียพื้นอย่างเดียวเลยมาฉันล็อกร้านแล้วนะกุ๊กกิ๊กเราลงทุนไป2,300เช้าวันต่อไปโอ้ทุกคนเอาล่ะวันนี้ไหนดูสิเรามีเมนูใหม่หรือเปล่านะหุยเรามีเมนูใหม่เป็นเมนูชิคเก้นบรีสสเต็กไก่หรออุ้ยเราอยากให้ไปดูเลยข้างในเราไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นแกทำให้มันเน่าฉันไม่ได้ทำฉันก็แค่คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บก็ได้ขึ้นมาด้วยอ่ะมาแล้วค่ะฉันซื้อโปเตโต้มาให้ด้วยค่ะเชฟขออนุญาตเอาจานนี้ไปเสิร์ฟก่อนนะคะเพราะว่าฉันแช่ตู้เย็นไว้อันหนึ่งฉันอุ่นแล้วเรียบร้อยฉันอุ่นอาหารเรียบร้อยแล้วอันนี้อาหารเป็นแบบสดใหม่ฉันจะบอกว่าถ้าอาหารเข้าตู้เย็นอ่ะเราต้องเอามาอุ่นด้วยนะทุกคนไก่เนี่ยฉันอยากทำมากเลยอ่ะเราต้องใส่เกลือ3แล้วก็ต้องใส่พริกเป็นชิลลี่เปปเปอร์3แล้วก็เรดเปปเปอร์เดี๋ยวฉันไปซื้อชิลลี่เปปเปอร์ให้นะได้ฉันเอาไก่มาฝากซื้อไอ้นี่ต่อได้ไหมอ่ะมะเขือเทศมันไม่พอนะ ได้สิโอเคเรียบร้อยไหนดูสิเมนูไก่นี้เนี่ยที่เราจะทำก็คือเราจะต้องย่างพริกเขียวพริกแดงแล้วก็มันฝรั่งโอเคมาใช่เหรอมีมันฝรั่งด้วยเหรอใช่พริกเขียวมันฝรั่งเลยวะฉันซื้อมาแล้วพริกแดงฉันย่างมันด้วยอะมันฝรั่งฉันเปิดร้านแล้วนะเปิดเลยเอาจานแบบกลมก็ได้อุ้ยลูกค้ามาเต็มร้านเลยปารับลูกค้าเร็วสวัสดีครับรับอะไรดีครับอุ้ยเขาต้องการไก่ย่างเขาต้องการไก่ย่างนะคะกำลังทำอยู่ค่ะเดี๋ยวจานแป๊บโอ้โอ้ว้าวว้าวใช้จานกลมวางอันนี้แล้วก็ต้องเติมมันฝรั่งลงไปพร้อมกับพริกเขียวและพริกแดงเสร็จมาเสิร์ฟแล้วค่ะคุณลูกค้ายินดีต้อนรับนะคะเสิร์ฟอุ้ย2.2 ดาวเลยเหรออ๋อฉันลืมใส่เกลือปะโถเอาใหม่ทำจานใหม่อุ้ยสเต็กไก่หมดแล้วอุ้ยนี่ไงคะมีอีกจานหนึ่งค่ะเสิร์ฟไปนะขออนุญาตวางนะคะเสิร์ฟมันต้องมีพริกหยวกแปะข้างบนด้วยนะมันต้องหั่นหรือเปล่าพริกหยวกเราใส่แล้วค่ะเราใส่ไปทั้งอันเลยมันต้องหั่นนะหั่นหน่อยดีกว่าต้องหั่นด้วยหรอเราไม่หั่นเลยอ่ะเราใส่ไปทั้งเม็ดเลยไม่ต้องหั่นนี่เขาบอกให้สไลด์แต่โปเตโต้อ่ะเนี่ยเราดูดิเมนูมันบอกไม่ต้องหั่นให้ย่างเราก็ใส่อ่ะเงินก่อนแป๊บนึงนะมาแล้วค่ะขอบคุณนะคะเก็บตังค์ล้างจานด้วยโอ้ยร้านเราเนี่ยยุ่งมากเลยนะฉันคิดว่าถ้าผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยก็คงจะดีสินะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเมนูของวันอื่นๆเนี่ยมันจะมีเมนูอะไรให้เราแบบให้เราทำอีกบ้างแล้วร้านของเราเนี่ยจะไปได้ไกลและยิ่งใหญ่ขนาดไหนช่วยกันเก็บของโอเคเดี๋ยวฉันกวาดพื้นฉันปิดร้านก่อนอะมันไม่มีอะไรแล้วนี่มันไม่มีอะไรต้องทำแล้วเดี๋ยวนะดูก่อนว่าอะไรใส่ตู้เย็นหรือยังไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาอย่างสดใสรอฉันด้วยดีรอฉันด้วยเอามาเตียงโอ้เราเสียตังค์ไปเยอะเลยอะร้านเราจะเจ๊งแล้วเนี่ยเรากำไร890เลยอะแต่ลงทุน2,000มันเป็นการลงทุนงั้นเรามาทำเมนูแบบเดิมๆกันดีกว่าไหมวันนี้วันที่ 3แล้วหรอที่เราจะได้มาทำงานที่ร้านฉันไม่แน่ใจว่าร้าน3พี่น้องของเรามันจะดีไหมเฮ้ยป้ามีคนมาเก็บค่าเช่าที่แน่เลยแกคุยดิสวัสดีคนเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ไหมยินดีด้วยนะที่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหม่แต่ฉันจะต้องมาตรวจดูความสะอาดของที่นี่เป็นประจำด้วยนะหวังว่าที่นี่จะเป็นร้านที่ดีแล้วก็รักษากฎเกณฑ์อย่าลืมสละต่อสะอาดเราจะไปต้องรักษาความสะอาดจริงๆหรอทุกคนก็คงจะต้องจำเป็นละมั้งฉันว่างั้นพวกนายทำไปก่อนนะฉันว่าเราจะต้องเพิ่มโต๊ะแล้วล่ะปัง300ขอซื้อได้ไหมก็ได้ซื้อสิโอเคเรียบร้อยเฮ้ยอย่าใกล้ไก่ฉันดิเอาไอ้ปังก็อีมันออกไปนอกร้านเอาใหม่เลยขายไปก่อนได้ไหมล่ะมันเป็นโต๊ะพรีเมียมไงโอเคมันเป็นเอาดองไงเป็นร้านแบบเอาดองก็ได้เขาอยากกินไก่มากเลยนะตัวร้านเรามันดังเรื่องไก่หรือเปล่านึงนะคะคุณลูกค้าไก่รอแป๊บนึงได้ไหมคะก็ฉันอยากกินไก่ฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันต้องการกินไก่ทำไมคุณดูจังล่ะลูกค้าไปแล้วไอ้ปังลูกค้าอดทนรอไม่ได้เลยก็คือต้องกินเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรเราไล่เขาไปก็ได้ไปขอโทษค่ะคุณลูกค้าโปเตโต้มันเอาไปเสิร์ฟในสเต็กหมดแล้วอะค่ะมันจะกินไก่เอาแต่ใจสิลูกค้ามันไม่รอแล้วอะไม่เป็นไรหรอกช่างมันเราไม่ง้อลูกค้าอยู่แล้วเราต้องย่างไก่เพิ่มไก่อะฉันจะบอกว่าอย่าลืม salt และ pepper โอเคฉันใส่ให้เรียบร้อยอะคิดเงินหุยเขากินหมดจานทุกคนเลยอะพริกหยวกสีเขียวหมดแล้วเราจะคู่ค่ะคุณลูกค้าฉันจะกินไก่จะละเมนูไก่หมดทุกคนต้องการไก่มากขนาดนั้นเลยเหรอใช่งั้นเราเลิกขายเนื้อไหมเนื้อมันดูขายไม่ดีเลยอะเพราะมันไม่อร่อยหรอเฮ้ยเป็นวินแล้วเจ๊อย่าวินรอสักครู่ค่ะเหลือพริกแค่อีกอันเดียวเองค่ะคุณลูกค้าเจ๊อย่าวินแปะโอเคเสร็จแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณลูกค้ารีบเลยพี่แจงรีบเลยกินไก่ร้านปิดแล้วอ่ะโอ้แล้วอาหารเรายังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะเราลองไว้อย่างนี้ดูไหมก็ได้เผื่อพรุ่งนี้เราจะตื่นมาแล้วก็ขายได้ต่อเนาะเผื่อมันจะไม่เน่าป้าทุกคนถ้าอย่างนั้นเรารีบกลับบ้านแล้วเราก็ไปนอนกันดีกว่าปิดร้านด้วย เจอกันทุกคนฉันไม่โดนแล้วนะวันต่อมานี่ไงอุ้ยเรามีเมนูใหม่2เมนูเป็นซุปมะเขือเทศทุกคนอย่าเพิ่งออกจากร้านนะฉันขอดูแป๊บนึงตอนนี้เราจะมีซุปมะเขือเทศแล้วก็ขาไก่ฉันเอาล็อกซุปมะเขือเทศแล้วนะฉันเอาล็อกขาไก่ให้หนึ่งอันด้วยเราจะได้มีเมนูเยอะๆฉันรู้สึกว่าเราจะต้องสร้างเคาน์เตอร์อีกนะปางไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าวอยวายตายแน่เลยไปๆงั้นเราไปหาวัตถุดิบกันแล้วกันพี่จะไปร้านเนื้อพี่จะไปร้านผักส่วนฉันไปทำเคาน์เตอร์เพิ่มไม่ฉันจะไปซื้อนมร้านเนื้ออะไรหรือซุปมะเขือเทศมันต้องใช้เนื้อด้วยหรอปางฉันมาแล้วฉันเอานมมาให้เผื่อเธอจะได้ทำซุปโอเคฉันว่าฉันจะวางโต๊ะให้มันแบบอยู่ข้างหน้าร้านตรงใกล้ๆถังขยะเลยอะเอาดิทำครับเนี่ยซื้อขาไก่ไปด้วยได้ไหมเนี่ยขาไก่2แต่ไปแปะแพงปะ90อ๋อเราจะถังแตกแล้วทุกคนไม่นะเหลือตัง1,800เฮ้ยแกทำได้พี่แจงแกทำได้200 กรัมโอเคอุ้ยมันน่าบึ้งกันหมดเลยอะทำไมอะแจ็คบินไม่ลอยอะไม่แซ่บใครเสิร์ฟเนื้อดิบสารภาพมาไม่ใช่ฉันไหนเนื้อไหนดิบเนี่ยลูกค้ากินเนื้อดิบกันน่ะป่ะฉันเปล่าไม่มีนะมีใครเสิร์ฟล่ะเดี๋ยวดูดิมันอยู่ในจานอะมันอยู่ในจานใช่ไหมเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนซื้อมะเขือเทศมาลูกเดียวมันจะไปพออะไรล่ะเอาไม่อยู่ในกล่องบุญวายจานครับวันนี้แรงเลยน่าจะเป็นฉันแหละฉันเห็นมันอยู่บนจานนะฉันก็ไปเสิร์ฟเลยอ่ะลูกค้ากินแซ่บเกินตอนเนี้ยลูกค้ารู้จักไหมคะซอยโจ้เชฟมาจากไทยกับลูกค้าดิบเกินซอยโจ้ค่ะลูกค้าซอยโจ้เนาะโอเคมาฉันต้มแล้วนะฉันเจอจานที่หายไปแล้วอ่ะแกดูคนก่อนคนนิรันดร์ถ้าเจอจานที่หายไปแล้วมันไปไหนมามันอยู่ใต้โต๊ะแม่โอเคเอาออกไปสิอ่ะในล้างฉันจะได้เอาเสร็จแล้วโอ้ยหม้อร้อนโอ้ยทำไมมันเละไปหมดละร้านเลินเดี๋ยวสิก็เอาจานออกให้หน่อยสิคือร้านมันแคบอ่ะฉันก็เลยกำลังจะขยายมันเพิ่มแต่พาสลีลงไปด้วยอ่ะน่ากินจัดอ่ะฉันปิดตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราค่อยเอาของไปเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วกันเอ้าฉันว่าเอาเครื่องดื่มไว้ตรงนี้ดีกว่าไหมแล้วเอาเตาอ่ะมาไว้ตรงนี้เนี่ยที่ย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่เอามันไว้ข้างๆนี้เลยแล้วกันนะเป็นวันที่เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยเราจะทำร้านให้เสร็จแล้วเราจะหยุดกันไว้แค่นี้ก่อนรอบหน้าเนี่ยมันจะต้องดีกว่าเดิมแน่นอนโอเคปะโอเค A few moments later ปะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยพวกเรา3 คนคงต้องขอตัวลากลับบ้านนอนกันก่อนนะคะแล้วถ้าใครชอบให้เราเล่นเกมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่พวกเราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนจะได้ไม่พลาดกันนะคะกับสุดยอดเชฟชื่อดังของเมืองนี้เคบับเชฟนั่นเองครับผมไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณเชฟคะคุณนี่ผมหน้าม้าปลกหน้านะคะคุณต้องไปรวบผมนะไม่งั้นรอบหน้าเนี่ยผมเข้าจานลูกค้าวีนอีกไม่ค่ะอันนี้คือสไตล์